วันนี้ช่อง SPD จะมาทำภารกิจข้ามทะเลโดยการใช้เรือยูนิคอนแต่ว่าเราจะแข่งเกมกันใครแพ้จะต้องถูกลงโทษเข้าไปในลูกบอลยักษ์คอยปั่นจั่นเป็นแรงงานทาสให้เพื่อนข้ามทะเลมาดูกันสิว่าเราจะไปถึงฝั่งฝันหรือไม่เพื่อนนะวิ่งเพื่อนเพื่อนเราไปที่เกาะตรงโน้นเราจะพาเพื่อนไปดึงฟังฟ้าสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่อง STD นะวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือชาเลนจ์ข้ามทะเลนะผมโอ้ข้ามยังไงอ่ะเราอ่ะจะใช้ยูนิคอร์นตัวนี้ข้ามไปเกาะล้านตัวนี้นะตัวไหนอ่ะโอ้นู่นเลยนะแล้วเราจะเอาให้ดีงานลูกบอลลงฮะตอนนี้ก็คือส่วนประกอบเขาเรียกว่าล้อแรงงานทาสเราจะให้ทาสเขาไปวิ่งเหมือนถุงปันจัดพร้อมมากสำหรับการแข่งเกมผมบอกเลยว่าผมพร้อมทุกวินาทีมาเนิ่นนานตั้งแต่นี้ผมพร้อมใช้แรงงานเพื่อนอย่างเดียวโอ้โหตอนนี้เรากำลังพยายามจะเอาลูกบอลทั้งหมด4ลูกใช่ไหมมาเชื่อมต่อกับยูนิคอร์นให้ยูนิคอร์นอยู่กันแต่ตอนนี้มันเกิดเหตุการณ์นะคือลมทะเลมันแรงมากคือมันพัดไม่ให้เราประกอบเรือได้สำเร็จผมว่ายังไงนะผมคืนนี้จะดึกแค่ไหนผมก็จะข้ามไปก่อนก็ได้คือแบบเราต้องทำไม่ได้ว่ามึงถามกูยังไงว่าอันนี้เป็นชาเลนจ์คนแรกในประเทศไทยนะที่แบบว่าข้ามเกาะจริงๆอ่ะว่าปกติเขาจะเอานั่งเรือสปีดโบ๊ทข้ามกันหรือขับเจ็ตสกีข้ามกันแหละแต่นี้เอาเรือยางข้ามโอ้โหรองเท้าลอยเฉยผมก็ไม่รู้ครับว่าวันนี้ภารกิจจะสำเร็จหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราช่วยทีมงานเอาลูกบอลมาประกอบกันยูนิคอร์นตรงกลางนะไปช่วยกันเลยไปฮะแล้วบอกประจนภัยเลยเพื่อนเพื่อนแล้วขึ้นแล้วเพื่อนโดดมาเลยไปไปพร้อมไปน้ำมันกลายเป็นสกปรกแล้วนะว่าไงโอเคเดี๋ยวเราจะไปสตาร์ทกันตรงกลางฮะเดี๋ยวเราจะเสื้อชูชีพไปอยู่ที่อะไรตกใจถุงอะไรเนี่ยโถยแบงค์คุณเราไปเป็นไปตอนนี้ฮะเรามารับเสบียงนะผมค่ำคืนนี้ยังอีกยาวไกลทุกคนฉลองไปแล้วทำไงวะน้ำแข็งไงโอ้โหโอ้ย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 ต่อไปครับเครื่องดื่มโอ้ยไอ้น้ำแข็งหายทุกคนแล้วเนี่ยน้ำแข็งละลายน้ำเพราะน้ำทะเลมันอุ่นนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองเทสว่าเฮ้ยมันวิ่งได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวคนจะงงว่าให้ใช่เปล่าวะอะไรเงี้ยไปเลยโอเคครับเพื่อนๆไปแล้วครับตอนนี้นะตอนนี้นะแบงค์จะเข้าไปแล้วสู้ๆโอ้โหไปแล้วไอ้แรงเหลือลูกทะเลลูกทะเลไอ้ลูกทะเลแรงเหลือโหอันนี้เพื่อนยังขึ้นไม่ครบนะเราต้องไปรับคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นเราต้องให้เพื่อนใส่ชูชีพก่อนทำไมเฮ้ยไปแล้วไปยุ้ยยุ้ยตอนนี้นะบอลเหลือแค่3ลูกมันเกิดเหตุการณ์แบบเชือกมันกระชากแรงมากโอ้แล้วลูกโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราลองเทสนะให้เพื่อนๆลองวิ่งทุกคนเวทแล้วพร้อมแล้วเดินทางเฮ้ยมันคนละทางไอ้เหี้ยมึงเฮ้ยเดินทางได้แล้วไปทางโน้นไม่น่าออกจากปากเลยนะเดินแบบนี้เราไม่กลับหลังนะไม่ค่อยเดี๋ยวไม่ได้มันไม่คนละทางกันหมดเลยทุกคนมันวิ่งไปผมเป็นไงบ้างโยแรงงานนรกของจริงของจริงเหรอของจริงก็คือตอนนี้ฮะเรากำลังจะออกเดินทางสู่เกาะลึกลับนะผมตอนที่ผมไปเรียนดำน้ำมาอาจารย์เขาว่ายลงไปน้ำลึกมากเลยเขาว่ายไปคนเดียวแล้วเขาว่าฉี่ในน้ำเลยผมก็เลยถามว่าอาจารย์ฉี่ในน้ำไม่ผิดนะอาจารย์บอกว่าเขาก็ทำกันหมดอะพวกดำน้ำอะเป็นแหล่งธรรมชาติอย่าบอกอย่าบอกไปน้ำแข็งเย็นๆคุณหมดเลยสัตว์เฮ้ยกลิ่นออกแล้วเนี่ยกลิ่นมันออกจริงไปกลิ่นออกจริงเฮ้ยโอ้ไปไปเหรอไปไม่ได้เหรอไปกลิ่นเต็มเลยโอ้โหลืมล่ำไปไปอันนี้แค่มุกอย่าเชื่อละอันนี้แค่มุกเฮ้ยมึงโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วงไอ้เหี้ยกูยอมโดนเที่ยวเพื่อนไอ้สัตว์มันเที่ยวมันออกไปหมดแล้วเพื่อนไอ้เหี้ยไม่พูดไวจังวะเฮ้ยเสื้อกูอ่ะ
ับก่อนเราออกเดินทางนะผมมีชาเลนจ์ไหมเพื่อนๆเล่นครับเราจะมาเล่น LOL Wild Rift กันนะครับผมเดี๋ยวเรา5คนเนี้ยเราจะเล่นแบบ5ต่อ5นะผมไปเจอกับชาวต่างชาติแถวพัทยาหน่อยนะโอเคพ่อเกมโอ้ยไอคอนนี่มันตัวเก๋นี่หว่าจริง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 กระเบลอ่ะรู้จักกันจริงกระเบลตัวพี่คิงเอางี้เดี๋ยวผมมีชาเลนจ์ให้เล่นเดี๋ยวเราจะลองเล่นแบบ5ต่อ5กับคนอื่นก่อนแล้วพอเล่น5ต่อ5เสร็จนะเดี๋ยวเราจะมาเล่น1ต่อ1นะครับผม1ต่อ1ก็คือเดี๋ยวผมจะตัวกับยูใครแทงว่าแพ้ชนะใช่มั้ยใครแทงผิดใช่มั้ยเชิญเป็นหนูปั่นจั่นแข่งกับยูมึงหันนรกมึงจะแข่งกับยูเทหมดใจเลยเทไปใช่มั้ยยูยูไปเล่นเก่งเหรอวะมาเราหมดทางห้องเลยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวให้ตัดไปบนครับผมไปป่าไปกลางทั้งใบแครี่ไปเบล่าแล้วก็บูมจะไปซัพพอร์ตครับโอเคครบแล้วมาเราเข้ามาหน้าโหลดเกมครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วเร็วๆเอาเลยเอาเร็วๆเลยเอาไรเอาเองมึงต้องวิ่งกันเกินมึงก็ต้องวิ่งไปรอก่อนเฮ้ยเล่นมันดิมาครับมาคุณได้คิวคุณได้คิวแรกมาแล้วเป็นไงครับเดียวของผมหมดพลังสวยสวยสวยเอาทุกคนออกกลางเลยออกกลางเลยตีเน็ตซัดมันเลยเอาเลยเอาเลยแตกแล้วแตกแล้วโหดว่ะครับกินตีครับไอ้พวกกระจอกตอนนี้นะฮะเราจะ 1-1 กันแล้วนะครับถ้าใครลงฝั่งผมหรือฝั่งยูทีมไหนแพ้ไปเป็นหนูปันจัดใครลงฝั่งผม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 ฝั่งผมมีเต้ฟอสแดงแล้วก็ผมลงฝั่งยูยูผมครับบอกเลยว่ายูเซียนมากคือมันเล่นจนแบบมันด่าคนเดี๋ยวผมจะส่งบอสพวกคุณน่ะไปปั่นจัดคือขอบอกเลยว่าเราจะไม่ปั่นจันแบบธรรมดาตอนนี้มันเริ่มมืดแล้วว่าได้ปั่นแต่ละคนปั่นอีกอ่ะมาหมดหนึ่งมันเล่นไงวะเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาที่ล็อบบี้นะครับเข้าไปที่กำหนดเองแล้วก็ดับพิกเสร็จแล้วเราก็ชวนนะชวนไปแล้วไปเข้ามาได้วะเริ่มการแข่งขันเลยมาโอเคเลือกตัวเลยเอสเลียวครับผมเอาเอสเลียวเอสเลียวแพ้ทางเซตครับเล่นเซตกดก็คือเราจะนับไงนะใครโดนคิวก่อนก็คือแพ้เลยไปเต็มที่นะเต็มที่ครับเต็มที่ผมจะไม่ยอมเป็นหนุ่มปั่นจัดบอกเลยฉลามกินนะลงไปวิ่งเลยอุ้ยไปน่ากลัวมากเลยอย่าพูดอยู่กลางก็ไม่กล้าอยู่มีอะไรมาอยู่มาแล้วตัวอะไรไอ้ตียูไม่ใช่ตีจะได้แล้วจะได้แล้วตียูแล้วไอ้มิสติกช็อตไปกูลบเข้าเกมมามึงแบบว่าไงวะแค่นี้กูว่าเมาเรือจะแย่กูต้องไปวิ่งอีกอ่ะเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวไปกันจอบโอเคครับเดี๋ยวทีมเรานะเป็นทีมที่แพ้ LOL นะทีมเราก็จะลงไปเป็นหนูปั่นจันนะไปกันจอบกลัวกลัวดิมันจะมีตัวอะไรกินกูเนี่ยมึงเจอใครแม่ก็ยังวิ่งอยู่แฮะบอลมีอยู่3ลูกแฮะวิ่งอยู่ปึ๊ดแล้วพักนึงแม่มีลูกนึงฉีกไปเลยอ่ะอู้เว้ยฉลามล่างกี่มึงจะบอกไอ้ไปอย่าพูดอุ้ยไปน่ากลัวมากเลยอย่าพูดอยู่กลางก็ไม่กล้าอยู่หรอโอเคฮะเดี๋ยวทีมผมต้องเข้าไปวิ่งนะป้าพร้อมเย้ตอนนี้ผมแพ้ผมจะไปวิ่งแบบพี่ตูนแล้วผมผิดหวังมีอะไรช่วยกูเลยได้กลัวไม่คือถ้าหลับวิ่งไปกลางทะเลใช่ไหมถ้ากูไปไกลอะแต่ถ้าเชือกมันหลุดอะมันต้องสังเกตนะว่ามันเหลือสีหรือเปล่าเพราะว่าตอนเราลากมาตอนแรกมันหลุดผิดหวังเพื่อนๆแบบบางทีแบบวิ่งเพลินไงหันไปทีแม่งอยู่คนเดียวกลางทะเลเอาละกันเอาละกันคิดได้ไงพร้อมไหมลาเต้ไม่พร้อมผมไม่พร้อมเลยครับโอเคออกเดินทางตอนนี้นะเราต้องช่วยเพื่อนนะวิ่งเพื่อนๆเราไปที่เกาะตรงโน้นโอ้โหที่จะตกกันมากครับผมพร้อมตั้งแต่ผมเห็นไปเลือกตัวละครคือมึงรู้เลยใช่ไหมว่าอย่างไรต้องแพ้คือมึงอยากวิ่งแหละโอ้แล้วมึงดูเจอใครไม่เจอเจอกับยูพร้อมยังพ่อหนุ่มใต้พร้อมแล้วไปเลือกนั่นของบ่าวเหลือไอ้เต๋ใส่เสื้อมือทีมแล้วโอ้ยเต๋เฮ้ยได้อยู่คือทุกคนบอกเลยว่าสแตนบายครบแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะนั่งสบายๆอยู่บนเรือเพราะว่าเราอยู่ทุกทีมคือยูอ่ะมันเล่นแอลเก่งมากเว้ยทุกคนก็คือถ้าใครอยากหนึ่งกับแม่งอ่ะก็คือมาเจอได้ไอ้ยูมันใจเย็นเก่งกว่ากูก็มีไปโหลดกันได้นะทุกคนนะครับผม LL Wild Rift นะครับผมเฮ้ยนี่ฟิตว่ะใครวะเนี่ยพวกนี้มันบ้าพลังเฮ้ยไปแม่งฟิตเว้ยไปแม่งฟิตเว้ยดูไปเร็วๆรออยู่เอาน้ำป่ะเพื่อนเอาน้ำป่ะหนูปั่นจานเร็วไปเร็วเราจะพาเพื่อนไปดึงฟังฟ้าน่าปวดจังวะเนี่ย
วิ่งเลยแหละวิ่งแบบเป็นตนว่าไงมึงอยู่ไหนอ่ะเออมึงเป็นอะไรบ้างอ่ะเหนื่อยเต้บอกว่าเหนื่อยมากแต่ผมมองไม่เห็นเพื่อนเลยเพอบอกเลยว่าโคตรสบายบอกเลยคือแบบเพราะคุณเชื่อใจผมเชื่อใจคุณเฮ้ยเด็ดเนี่ยมันลากนำเราไปแล้วนะหันไปดิหันไปดูเฮ้ยดิว้าวนู่นอ่ะเห็นไหมมองไม่เห็นเลยมองแทบไม่เห็นเลยแต่จริงคือมันอยู่ข้างหน้านะนี่จริงเรามีเสบียงด้วยนะเปิดเสบียงดูดิไหนเนี่ยดูดินี่เราเก็บไว้ตั้งแต่แรกบอกเลยว่ามีข้าวยันลูกอมเหลือให้เพื่อนกินมั่งบูมเป็นห่วงเดี๋ยวเพื่อนเหนื่อยนี่บูมต้องมาถือไฟอ่ะดูเดี๋ยวทุกคนเราบอกเราเป็นหน้าที่เราเดี๋ยวนี้บูมเป็นเบื้องหลังแล้วเราใส่ยิ่งเสียงตลอดเวลาเลยไม่เสียงไอ้แบงค์บ่นมันบอกมันวิ่งแต่มันไม่ได้วิ่งเราขาตีไอ้แบงค์วิ่งแล้วจะถึงแล้วมึงไม่มีของกินเลยมาไอ้ลูกสาวทำไมโดนใช้แรงงานหรือยี่เนี่ยจะเป็นลมตอนข้างในมันร้อนมากเลยคุณชมผมต้องการแข่งเรือยูนิคอร์นผมว่าวันนี้ไม่ถึงหรอกก่อนเพราะมันยังวิ่งยังไม่หยุดเลยดูเนี่ยมันฟิตอะไรกันฟิตเพื่อนฟิตเราฟิตบ้างเพื่อนๆถึงไหนแล้วเหนื่อยเปล่าเร็วๆหน่อยหนูอยากถึงแล้วไอ้พวกหนูโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเรียกหนูปั่นจันมากินขนมก่อนเดี๋ยวแรงมันหมดไงมันต้องแบบระยะทางอีกสักพักนึงอ่ะกว่าจะถึงนะทุกคนเฮ้ยมากินเร็วมากินข้าวเป็นไงบ้างมาเลยมาเลยเงี้ยมากติดเงาหัวสามตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยเพื่อนไปให้ตัวขาดเหนื่อยเหนื่อยมากกินน้ำกินน้ำโอ้ยขันมากต้องไปแบงค์มาเร็วเฮ้ยแบงค์มาแล้วแบงค์มาแล้วยังไงไปกินน้ำอุ้ยไอแบงค์ตั้งแต่ก็โง่เอาแล้วเนี่ยจะหัวหัวแล้วเนี่ยกินน้ำมาเออกินน้ำก่อนเฮ้ยไฮฟอนหิวจริงก็อย่างเงี้ยเกลือแร่ตาจ้าที่เรายังอยู่ด้วยกันเลยไม่มีใครเป็นไรกินน้ำกินน้ำเราเคลียร์ทีเพียบน้ำเพียบเฮ้ยคือบอกเลยว่าตอนเข้าไปวิ่งอ่ะยากมากแล้วมันน่ากลัวมากคือระหว่างวิ่งอ่ะมันจะมีหนึ่งรูนะคือเวลาเราตกลงไปอ่ะน้ำมันมืดมากเออมันทำบนของมึงแค่รูเดียวกูเอฟอสสองรูวิ่งปุ๊บวับหาหายลงอยู่นะลุกขึ้นมาอีกหัวไม่โผล่อีกรูนึงรูแรกอยู่อย่างนั้นต้องวิ่งให้ตรงอ่ะเอางี้ก่อนตอนนี้เราพวกเราวิ่งมาถึงไหนละไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่าโอ้โหโคตรเหมืองหวางอ่ะมากจริงๆตากล้องส่องไปดูดิโอ้โหดูดิเหมืองหวางมากดูควิ้งควางเว้งหวานคือขอบอกนะครับตอนนี้พวกเราออกมาไกลมากคือไม่รู้จะกลับได้หรือเปล่าคือบอกเลยว่าอยู่ในบอลตอนแรกคิดว่าเหมือนการออกกำลังกายแต่ไม่ใช่มันคือเครื่องทรมานมนุษย์คือเข้าไปอ่ะอากาศก็ไม่มีแล้วแบบเหนื่อยกันมันจับหลักไม่ได้เว้ยว่าเราหมุนไปทางไหนใช่ใช่ใช่ไม่เหวี่ยงเออมันลอยมาเมื่อไหร่มันก็ลงน้ำมาแล้วเราไม่รู้ด้วยว่ารูมันจะโผล่วิ่งอยู่แบบเจอรูปุ๊บแป้งล่วงแบบใช่มันมืดมากมีเสบียงไหมล่ะนี่อยู่โน่นเองมีนั่งเปิดได้ดูกินนี่โอ้ยนี่ใส่เรียบร้อยเลยบานน้ำเปล่าแล้วแบ่งพอดีขนาดนั้นเหลือให้เหลือโหปลาเส้นของแท้รูน้ำข้างในโหเกลือจากทะเลลองได้ลองได้แต่ดีอุ้ยน้ำมันเข้าได้ไงเหมือนมาม่าเลยเนี่ยมันหนังยางเปียกในท่อเลยดูดิเฮ้ยมีเหลืองโหโอเคเดี๋ยวเรามาโอนออกกินมีเหลืองกันนายออกโอลี่วันมันยากเพื่อนไม่มีทะเลไม่ค่อยมีของกินในสามมือการทะเลไม่ค่อยมีของกินช่วงนี้ยุคโควิดด้วยอะละเฮ้ยปลาเส้นนี่เฮ้ยมันอร่อยมันมาม่าเลยอ่ะพูดเลยนะอยากอ้วนมันมาม่าเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อน
บอกก่อนนะอุ้ยเคยมาหยาเราไม่ได้ทิ้งลงทะเลนะมันอยู่ที่นี่แล้วมันมีตะแกรงนะตะแกรงกองสบายใจได้รักทะเลง่ายดูมีตะแกรงกองอยู่นี่อะไรเนี่ยข้าวเหนียวเหนียวได้กินหมูปิ้งพอพี่เดียวมาให้พี่หมอกข้าวเหนียวทะเลอ่ะข้าวเหนียวทะเลมีหมูปิ้งทะเลมั้ยมีพลังนะนี่เป็นข้าวเหนียวหมกสูตรพิเศษหมกโอ้โหเอาอย่างเงี้ยไปไม่ได้เลยมันก็เลยบอกเลยนะของที่พกมากินวันนี้นะว่าจะไม่รอดตายวันนี้แหละนี่ข้าวเหนียวใครบอกน้ำไม่เข้ารอดไปได้ไงวะรอดไปได้มึงก็เป็นโรคไตเข้าอยู่แล้วตอนนี้น้ำเกิดเหตุการณ์ดัดเราไม่มีแล้วเราดูสีไฟอย่ามึงเทตรงนี้น้ำมันเป็นน้ำสนิมน้ำแบตเออคือโอ้โหแบตเบิร์ดนี่สนิมขึ้นหมดแล้วเนี่ยเหรอเออเออขึ้นจริงว่ะอุ้ยขอบอกนะครับคือตอนนี้เราเสียทุกอย่างคือทั้งเสบียงทั้งแบตกล้องทั้งอุปโภคบริโภคคือตอนนี้เหมือนติดก่อนจริงๆอ่ะคือแบบแบตก็ไม่มีอาหารก็ไม่มีแล้วก็เหนื่อยมากคือแบบจะตายแล้วถ้ากูเข้าไปปั่นแล้วตายแล้วและพวกนี้ปั่นไม่ได้ด้วยว่ายน้ำไม่เป็นเพราะเวลาเข้าไปปั่นมันมีสิทธิ์ที่เราจะล่วงลงไปในรูนะคือผมบอกเลยเดี๋ยวสักพักนึงถ้ายังไม่อยู่สูญเสียเรือใช่สักพักนึงถ้าเรือรั่วก็ต้องลอยคอกันเลยคือตอนนี้เราเครียดนะแต่ว่าเขาบอกว่าเกมครับมันบำบัดความเครียดเราจะเล่น LOLแก้เครียดกันแบบ5 vs 5วาลิฟนะมาครับมาเล่นเกมบำบัดความเครียดไอ้ชวนมาเลยมาเร็วๆนี่วิ่งนี่เลยโอ้ยติดกลางทะเลก็ไม่กลัวเว้ยมาดิมาแล้วมาแล้วไปตีเน็กซัสดิตีเน็กซัสเลยนะไป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 ตีเน็กซัสมันดิเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเนี่ยเนี่ยตอนนี้เลยตายแล้วเข้าดิรับเข้าดิเฮ้ยตอนนี้เราติดกันมานานแล้วเราล่องกันอยู่2ชั่วโมงแล้วตอนนี้แบบผมเหลือ8แบบผมเหลือแต่ว่าพวกเราก็ยังเก่งกันอยู่ไม่โทรให้ใครมารับก็คือเรามากันเองใครจะมารับเหรอผมว่าจะล้มเลิกภารกิจข้ามก่อนแล้วเพราะว่ามันข้ามไม่ได้นะมันอันตรายมันค่อนข้างอันตรายคือตอนนี้ฮะเราต้องการหาความช่วยเหลือแล้วเพราะว่าเราไม่เหลืออะไรแล้วอาหารก็ไม่เหลือแบตก็ไม่เหลืออิดรวยมากกูอยากกลับบ้านเฮ้ยเพื่อนนะบอกเลยว่าพรุ่งนี้น่าจะมีคนมาช่วยรออยู่บนยูนิคอร์นใช่เฮ้ยขอบคุณพี่มากจริงครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากคือแบบผมพังหมดเลยอยู่บนเรืออาหารน้ำเข้านี่ก็พังนะนี่ก็ยุบแล้วก็กล้องก็พังหมดเลยโดแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ไม่พังโทรศัพท์แล้วเราก็ยังนั่งเล่นเกม LL Wild Rift กันอยู่คือแบบสนุกไงสนุกจนลืมไปว่ามึงต้องกลับได้แล้วงั้นตายแน่โอเคมาครับคืออยากขอบอกน้องๆอย่าไปทำตามนะเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายคือว่าพวกพี่ยังมีชูชีพกันเดี๋ยวเราอ่ะรีบเคลียร์ของอะไรกันแล้วก็กลับเข้าฝั่งกันเลยดีกว่าไปโอเคครับคลิปนี้นะครับขอบอกเลยว่าอย่าหาทำเพราะว่าผมเห็นหลายช่องอ่ะใช้ไอเนี่ยข้ามทะเลจริงๆมันใช้ไม่ได้นะมันแบบว่ามันใช้ได้แหละแต่ว่ามันเหนื่อยมากเอางี้ดีกว่าคุณไม่สามารถวิ่งฝ่าลมทะเลไปได้ไม่มีทางเลยก็ต้องขอบคุณพี่เขาที่มานั่งเรือยอทมาช่วยเราเนี่ยกอบลอยอยู่เงี้ยขอบอกเลยอาหารน้ำเข้าหมดทุกอย่างไม่ได้มีอะไรเลยแล้วก็ต้องขอบคุณเกม League of Legends Wild Rift ด้วยครับคือขอบอกเลยถ้าไม่มีเกมนี้ใช่ไหมเมื่อกี้ถ้าเราติดอยู่นะเราไม่มีอะไรทำเราเบื่อมากอาหารก็ไม่มีกินแบตกล้องก็หมดคืออุปกรณ์สื่อสารเราแบบแทบจะไม่มีอะไรเหลือแล้วนอกจากแบตเอาไว้เล่นเกมอะครับเออถ้าสมมติใครอยากโหลดใช่ไหมดาวน์โหลดได้ description ได้เลยครับผมบอกเลยว่าสนุกมากมีทั้ง5 vs 5 1 vs 1เล่นได้แบบถูกใจเลยก็ไปละบ๊ายบายครับทุกคนคลิปหน้าอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์นะคลิปหน้าเดี๋ยวถ้ามันมีอะไรที่มันข้ามทะเลได้นะผมจะทำไม่เอาอันนี้นะไม่ไหวไปละบ๊ายบายบ๊ายบาย